ท่านผู้เฒ่าท่านกำลังจะตายนะยท่านพูดโผกแล้วล่ะก้ากำลังจะตายเกิงๆเลอวแล้วทำไมท่านไม่คิดจะรักษามันไว้บ้างเลยไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากรักษาแล้วก็ไม่คิดจะรักษามันแต่ข้าได้ลองทุกวิธีทางแล้วทั้งหมดสุดท้ายมันก็ไร้ไประโยชน์อยู่ดี ย้อนไปเมื่อตอนที่ข้ายังหนุ่มข้าชิงหยุนฉีเป็นที่รู้จักกันในโลกแห่งผู้บุเพาะในฐานะผู้มีพรสวรรค์ละแข็แงแกร่งในตอนนั้นร่างกายของขา้ามันดีกว่านี้มากเลยข้าได้ต่อสู้กับผู้คนมากมายเพื่อขาดเกลาการต่อสู้ของขา้าฟ้าฝนนั้นไม่สามารถขาดเดาได้ข้าก็ไม่ขาดคิดมาก่อนเลยว่าอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากความประมาทของขา้ามันได้ทำลายต้นกำเนิดของข้าจนสาหัส ในฐานะบรรพบุบรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนข้าพยายามรักษามาเรื่อยๆในใช้ทรัพยากรขอ,ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปเยอะมากๆเลยในฐานะบรรพบุบรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนข้าพยายามรักษามาเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาอยาอายุธระทุกชนิดสมุนไพรโบราณหลายพันปีไอวุวิเศษด้านการรักษาแม้แต่ยาที่เยืดออายุข้าก็เคยกินมาแล้ว แม้มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยข้าได้แค่มองดูชีวิตของข้าเหียวเฉาและจะตายจากไปเรื่อยๆแบบนี้ละ่ะข้าหมดความหวังมาหลายปีแล้วแวนะพูดอะไรอับปรปานนี้เราความปรารถนาเดียวในตอนนี้ของข้าคือตอนนี้มันได้สําเร็จแล้วละ่ะมันคือการสั่งสอนหลานสาวของข้าเองอืส่วนความปรารถนาอย่างอื่นนั้นข้าก็ได้แต่คิดและเก็บบันดาไว้ในใจของข้า นี่คือจตากรรมี่ขาต้องยอมรับและตายไปกับมันหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนท่านจะไม่เสียชีวิตหรอกเพียงแค่การรักษาเนี่ยก่อนหน้านี้นะี่มันผิดเกินไปเท่านั้นเองถ้าผู้ปรโสก็พูด,ดรามา่าจนเกินไปนะเมื่อกี้น้ําตาเก,กือบไหลนะอาการป่วยของท่านรักษาได้นะหากรักษาถูกวิธีอาการป่วยนี่ก็จะหายไป่ปิดทิ้งเลยละ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกอะอะ,อะไรเนะี่ย เมื่อกี้ท่นพูดว่าพ,พูดจริงเหรอหมายความว่าอาการบาดเจ็บของข,องขาม,มารักษาดได้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกพระวส้ากลัวท่านหัวใจจะวายเอานะท่านแม้ท่านจะแก่แต่รากฐานร่างกายของท่านยังแข็งแรงดีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาแต่เป็นการออกกําลังกายต่างหากแล้วอย่างไรก็ตามท่านเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพรอเปล่าล่ะออกกําลังกายดูแลสุขภาพเหรอ มันอะไรกันเนี่ยต้นกําเนิดของข้าบาดเจ็บนะทําให้อายุไขของข้าเริ่มลดลงเรื่อยๆกล่าวอีกายนหนึ่งคืนออคืนนี้จะเป็นจุดจบของชีวิตของข้าแท้ๆแม้แต่ยายุทธนาที่เพิ่มอายุไขก็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องพูดถึงการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพ้าคงจะตายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละมันมันมันไม่ได้ผลหรอกมันไม่ได้ผลกับข้าแล้วเนี่ยขาบอกว่าได้ผลเมื่อก็ต้องได้ผลสิออะไรกันนะเนี่ย มันขึ้นอยู่กับท่านจะต,ต้องการมาหรือเปล่าเท่านั้นเองข้าจะไม่บังคับท่านก่อนแล้วกันเอ่อนี่คือข้า,ข,าข้าจะลองดูก่แล้วกันนะได้เลยข้ามีของบางอย่างจะให้ท่านโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวข้าจะให้ท่านเดี๋ยวนี้แหละเอะอ,อข้าได้เป็นแบบนี้อีกแล้วแหละเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยเมื่อเห็นความหวังที่จะมีชีวิตรอก็จะคว้ามันโดยสรรชัตยานของข้าสิ่งนี้คือการหมดอายุไข ไม่ว่าจะวิธีใดๆก็ตามยังไงก็ไม่รอดล็อฮะเว้นเสีแต่ว่าฟื้นฟูร่างกายและการเกิดใหม่ในอีกร่างครั้งที่สองเนี่ยร่างที่สองใครจะไปเคลื่อนย้ายได้เลยบ่าไปแล้วถ้าเรื่องแบบนี้มีเพียงแค่สมัยโบราณเท่านั้นล่ะหรือมันไปซะเถอะขอโทษที่ให้รอนะเพื่อผู้โสดูนี่สิพลังชีวิตอย่างนั้นล่ะ มันอะไรกันเนี่ยมีพลังชีวิตหมาหาศาลขนาดน,นี้ได้ยังไงเอมันไม่ได้ยังไงกันเฮ้ยพลังชีวิตของข้ากำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างนง้นเลยนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ข้าเขียนมานานมาแล้วข้าได้รวบรวมการออกกำลังกายแ,และการบำบัดรักษาเอาไว้ในเล่มนี้แล้วล่วะลอาลองเปิดมันอ่านดูสิข้าตอ้องข้าต้องการจะดูมันเลยว้าวมันเมันอะไรเนี่ยนั่นน่ะ ท่านเห็นไหมล่ะตราบใดที่มีสุขภาพที่ดีก็จะไม่มีอะไรผิดปกติแค่มีสุขภาพที่ดีอายุก,ก็ยืนยาวไปด้วยพระญายาลองดูสองสาหน้าแรกสิเป็นการออกกําลังกายที่ข้าฝึกหากฝึกฝนมันทุกวันจะดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านแน่นอนสิ่งนี้เหลือเชื่อมากๆเลยดูเหมือนพลังออรา่าสวรรค์และโลกกำลังไหลเวียนทั่วร่างกายของข้าเลยละตอนนี้ การเคลื่ไว้แต่ละครั้งมีความวิจิตและงดงามอย่างหาที่เปรียบมิได้สิ่งที่ข้าเห็นมันน่าเหลือเชื่อจริงๆการการฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณเเพียงแค่ตามตามวิธีและฝึกฝนร่างกายตามนี้เท่านั้นเองเหรอก็จะข้าขังไปตายแล้วกันแล้วเนี่ยข้าจะต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างหากออกกำลังกายตามนี้ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านพูดถูกแล้วล่ะมีชีวิตชีวา สิ่งนี้แก้ไขเรื่องปัญหาของข้าได้จริงๆเอ๊ะนีนนน่จบเป็นใครกันแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะมันดีจริงๆเลยนะครับน่าทึ่งสุดๆไปเลยละเปิดอีกครั้งดีกว่าโอ้สุดยอดมากจริงๆเลยปิดหนังสือหนังสือเล่มนี้สุดมากจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอ้ยมันเกี่ยวกับข,ข้ายิ่งนักนี่มันอะไรกันเนี่ยแปลพิสดารช่ไหสลับล่างได้อย่างน,นั้นเลยเฮ้ยที่เขาเป็นทักษะของผู้บงเพาะสินะเฮ้ย ท่านผู้เฒ่าตั้งใจศึกษามันก็แล้วกันนะข้าตั้งใจเขียนเล่มนี้ขึ้นมามากเลยอะไรกันนะท่านเขียนงั้นเหรอสิ่งนี้มันมีมูลค่ามหาข้าไม่สามารถรับสมบัติชิ้นนี้มาเพิ่มฟรกนได้ลองอะจับไม่วางจับมัน่นแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันขัดกับสิ่งที่ท่านทําเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไร <japanese S 2> แล้วท่านออกไปเถอะท้ายที่สุดแล้วท่านก็คือปู่ของสิทธิของข้าให้แค่ดังสือแค่น,นี้จะเป็นอะไรไปเล่าใช่ไหมล่ะ ยา่ผู้สูงส işte ่งผู้นี uh ้ม um, ันไม่เพียงแค่มีการบบพ่อที่ไม่อาจยังรู้ได้เท่านั้นแต่จิตใจนั้นก็ยังสูงส่งและสงงางามหาที่เปรียบไม่ได้หากหนังสือเล่มนี้อยู่ภายนอกแล้วก็มันจะต้องกลายเป็นสิ่งที่ผู้บงพ่อต้องการและยังชิ้นราคากระตายไม่รู้กี่ชีวิตแดนเลยเอามาให้ข้าขต้องการมันเอามาเอามาเอามากราต้องการต้องการมันเลย แต่เขาคนนี้สามารถให้ค่าโดยไม่ต้องมีของตอบแทนใดๆเลยนี่คือผู้นี่คือปรมาจารย์ผู้ไร้เทียมทานติแท้จริงแต่หนังสือเล่มนี้มันล้ำค่าเกินไปนะสีถึงแม้ว่าปรมาจารย์คนนี้จะมอบให้ค่าแต่ขคาก็ไม่สามารถรับมันได้หรอกทุกอยางมีราคาที่ต้องจ่ายไม่มีสิ่งใดในโลกได้มาฟรีๆหรอกงั้นก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันเนี่ย ข้าชิงหยนุนชีอยู่ในโลกนี้มานานกาหลายปีแล้วข้าเข้าใจสัจธรรมของโลกดีกฎของการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอันนี้กาแรแลกเปลี่ยนสิน่งนี้กับหนังสือของเล่มนี้ได้หรือเปล่ากันละ่ะป้ายสำนักศักดิ์สิทธิชิงหยุนถูกแจกสลัดโดยบรรพบุรุษแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิชิงหยุนมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยป้ายคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิชิงหยุนต้องทำตามข้อคำขอของผู้ถือครองสามอย่างโดยไม่มีข้อเงื่อนไข กล่าวอีกในหนึ่งคือแม้แต่บรรพบุพรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนก็ต้องทําตามข้อกําหนดนี้ด้วยดังนั้นได้สิแลกเปลี่ยนได้แต่เจียงเฉินไม่รู้เรื่องนี้เลยพวกเจ้านี้ไม่มีเงินแลือยังไงกันละเนี่ยทำไมเช้าอาขอขาแปลกๆมาแลกอยู่เรื่อยเลยเยนั่นคือเรื่องทั้งหมด ป้ายคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนถูกเอาวางไว้ใกล้กับตราประทับของจักรพรรดิต้าหยานและชิงหยุนสีจะอยู่ที่นี่อีกระยะหนึ่งจ้องมองเป้าหมายของชิงหยุนสี่ตอนนี้คือการศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่างดีท่านปู่อาจารย์พูดคุยอะไรกับท่านอย่างนั้นเหรออืมก็คือไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็คือ <c oughs> ข้าไ่ตายแล้วนะสิโว้อย <c oughs> อะไรนไะท่านปู่ ในขณะเดียวกันทุกคนได้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวสู้ตายสู้ตายและเมื่อเข้าสู่ช่วงเย็นของวันเจียงเฉินก็ได้พบว่าบ้านไม้หลังใหม่ถูกสร้างขึ้นเจียงเฉินไม่ได้คิดมากเพราะพวกเขาเป็นผู้บม่มเพาะจึงได้เริ่มเตรียมอาหารเย็นนี่ทุกคนมากเก็บอาหารเย็นกันเถอะทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติอย่างเรียบง่ายยกเว้นเพียงจิ้งจอกน้อยที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนี่มัน เกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยชายชราและหญิงสาวสาวคนนี้แข็งแกร่งมากมาจากไตนกันอีแล้วเนี่ยพวกเรานะเป็นผู้บ่มเพาะนะไม่ต้องกินอาหารหรอกใช่พวกเราเป็นผู้บ่มเพาะไม่ต้องกินอาหารหรอกเจ้าค่ะเอาน่าเน้ามากินอาหารกันเถอะข้าจะต้องไปนอนต่ออีกหน่อยแล้วแต่ช่างมัเถอะตอนนี้ก็ต้องกินก่อนทำไมจิ้งจอกน้อยวันนี้ดูปแปลกๆไปกันด้เนี่ยตอนนี้ข้ามีเจ็ดหางแล้วหากยังกินต่อไปเรื่อยๆอีกคงไม่นานก็คงเพิ่มอีกเป็นเก้าหางแน่ นี่นี่มันอาหารเพิ่มพลังชีวิตโอ้ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยโอ้ยไม่เคยจ่ายแล้ม่ไม่ไม่ไม่กับก็ก็ไม่เคยเห็นโลกและอาหารแบบนี้มาก่อนเลยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจียงเฉินยังฟังเข็มให้สู้หลิงเอ๋อซูหลิงเอ๋อด้วยการรักษาของเจียงเฉินทำให้ปลาณหยินหน้าหายไปเรื่อยๆ และเจียงเฉินก็ได้สอนดนตรีให้กับไทยหยุดลัน่นไทยหยุดลั่นเพียงแค่สอนเพียงเล็กน้อยเธอก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายไทยหยุดลั่นจึงฝึกตามคําสอนไปเรื่อยๆชิงหยุนจีได้ฝึกตามท่าออกกําลังกายของเชียงเฉินอยู่เสมอแม้มันจะค่อนข้างยากแต่เขาก็เริ่มสนุกกับท่าออกกําลังกายไปกับมันหยุนลั่นและหลิงเอ๋อก็ได้ทําความรู้จักกันแม้ว่าจะไม่รู้จักกันในครั้งแรกต่อมาก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่สนิทกัน ลุงหลานและชิงหยุนจีมักจะตั้งวงพูดคุยกันอย่างสนิทยอยู่เสมอบางทีการมีเพื่อนดีๆสักคนคอยพูดและช่วยเหลือกันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่เอาทนดื่มกันหน่อยเอาหมดจากเพื่อนรักวันอันแสนสงบสุขเช่นนี้ทําให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและสบายใจนึกย้อนไปที่สมัยโบราณหรือสมัยผู้บ่มเพาะสิ่งที่ปรารถนาคืออายุยืนแต่ไม่รู้จะสู้รบราฆ่าฟันกันไปทําไม น้องสาวลองอีกหน่อยสิมามาลองกันอีกครั้งเถอะได้สิงั้นก็อีกครั้งก็แล้วกันนะอ่าไม่เกรงใจแล้วนะอะหมดจาหมดจากวันที่สงบสุขก็ได้ผ่านไปจนมาถึงวันนี้พายุลูกใหญ่กําลังเดินทางมาที่นี่คือบ้านไม้ที่หมู่เอ๋อถูกจับเอาไว้เงินสิเนดะ้เอออะไรกันเ่ะเนี่ยอาโดนมันจะมีแขกกันนะเนี่ยและเขายัาง แข็งแรงมากอีกด้วยเจียงเฉินในขณะน,นี้กำลังนอนกลางวันพักผ่อนอย่างสบายใจช่างไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลยอืมพวกเราจะเอายังไงต่อดีล่ะเนี่ยเพื่อวุโสกำลังนอนหลับพักผ่อนกลางวันอยู่นี่นาตอนนี้เมื่อเจียงเฉินไม่ได้เข้าเมืองในทุกๆวันเขาจะงีบหลับสองชั่วโมงในทุกๆวันเพื่อวุโสตอนนี้หลับจะต้องไม่ถูกรบกวนข้าจะออกไปพบเขาเอง หากท่านปเูกข,ขึ้นไหวข้ากเกรงว่าเขาจะมีปัญหานสิเจ้าคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้แต่บรรพบุรุษจะสู้ไม่ได้แต่ลานบ้านมีค่ายคนที่แข็งแกร่งอยู่เยอะเลยนะเป็นไปไม่ได้ที่จะบุกเข้ามาง่ายๆหรอกอหากเพื่อวุวโสตื่นขึ้นมาเขาคงจะโกรธมากแน่นอนอแค่คิดขาด้าก็กลัวแล้วลมหายใจนี่มัน หยุนสีเจ้ามาที่นี่ทำไมกันออกไปซะออกไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าเข้าไปมากกว่านี้จะมาขวางทางข้าข้ามีธุระก,กับมนุษย์ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแม้ว่าเจ้าจะเป็นบรรพบุรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชินยุนก็ไม่สามารถหยุดเรื่องที่ข้าจะทำเพื่อช่วยลูกสาวของข้าได้หรอก คือลูกสาวของเจ้าอย่างนั้นแหระดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจผิดไปนะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะหันหลังกลับนะเจ้าไม่สามาเอาชนะชายที่อยู่ในบ้านได้หรอกกลับไปซะอย่ามารบกวนการนอนของเขาเลยจะกระพัดเผาจิ้งจอกถูสันอย่ามารบกวนการนอนของเขาเลยนอนกับลูกสาวของข้าอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเนี่ย ม,มาแล้วลหรฮึชิงอยู่นั้นมีอาการบาดเจ็บอยู่นี่เด้อเปิดเปลี่ยนร่างนี่คนเดียวกันอย่างนั้นเหลอเนี่ย หนังสือเล่มนี้คืออะไรกัน hey, ช่างหัวมันเถอะลองดูทักษะเขาข้าหน่อยก็แล้วกันจะกระพับจิงจอกฟางที่ข้าพูดก่อนเถอะด้านหลังนี้เป็นปรมาจารย์ที่ซ่อนตัวจากโลกอยู่นะ หากเจ้าทําให้เขาขุนเคืองแล้วก็เขาก็จะฆ่าเจ้าอย่างง่ายดายเลยล่ะอย่าเข้าไปเลยยังงั้นเหรออาดูเหมือนว่าเจ้านี่จะไม่ฟังอะไรซะแล้วไม่ว่าอย่างไงผพ้อวุฒสจะต้องไปถูกรบกวนดูเหมือนว่าจะพูดกับเจ้าไม่รู้เรื่องแล้วสินะคงมีแต่ต้องทาแบบนี้เท่านั้นเพลิงโลหิตแห่งถวยเทพตู้นี่มันคือท้องฟ้าแยกออกเป็นสองส่วน นี่เลยคือความแข็งแกร่งของบรรพบรุษให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เผามนุษย์อย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็มาสู้กับข้าหน่อยเถอะกงเล็บชิงจอกทูสานย่าเ <Yeah! S 2> ทวหัตชิงหยุนย่า <Yeah>! ah! ตูมนี่คือความแข็งแกร่งที่ท้จยจริงของบรรพบรุษชิงหยุนอย่างนั้นเหรอ ท่านปู่ใช้เพลิงโลหิตแห่งทวยเทพแล้วท่านปู่จะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงไปหรอกนะที่นี่มีพว,วุโสอยู่ผู้เท่าชิงอยู่ในจะต,ต้องไม่เป็นไรแน่นอนนั่นสินะบิดาอาจารย์อยู่นี่นะต้องไม่เป็นไรแน่นอนแม้ว่าเจ้าจะใช้เพลิงโลหิตแห่งทวยเทพเจ้าก็ทนได้ไม่นานหรอกหากต่อสู้นานกว่านี้ข้าเกรงว่าคนชนักก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมเล่กข้าจะพูดแค่ครั้งเดียว ยอมให้ข้าเข้าไปซะ,ะงั้นก็ได้ก็อยากเข้าไปก็เข้าไปเถอะเขายอมจริงๆอย่างนั้นเลยข้ายังไม่ได้ใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าจิ้งจอกทูซานเลยแต่ตอนนี้การช่วยลูกสาวของข้านั้นสำคัญที่สุดเข้าไปเถอ, <c oughs> อะไอสิ่งนี้คือ,อ อ้าวน,นี่มันอะไรกันเกิดอ,อะไรขึ้นกับข้าสัตว์นั้นอยู่คู่กับคนมานานมนุษย์และสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์วิวัฒนาการจากสัตว์ไปเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงและชานฉลาดมีความใกล้ชิดกับสัตว์อยู่เสมอ โอ้นี่มันน่ารักจริงๆเลยน่ารักน่าชังอะไรขนาดนี้กอด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 กออดไม่ว่ายัางไงก็ไม่อาจเข้าใจได้เรากับว่าเขาไม่เคยเจอมาก่อนทำให้เขาหวาดกลัวอย่างมากไอ้อย่าเข้ามาใกล้ข้าการบอกพ่อของข้ามันถูกกดเอาไว้อย่างนั้นเลยกอดกอดกอดจะ้พูดมากสิกัะน่ารักเลยเฮยไปข้าเดี๋ยวนี้เลย และจักรพรรดิจิ้งจอกก็นึกถึงคำพูดของชินหยุนซีขึ้นมาได้สิ่งที่เขาพูดมานั้นลุ้นเป็นความจริงทุกประการเออเออเอเอผู้ชายที่ดูหล่อนั่นใครกันเนี่ยข้าบอกเจ้าไปแล้วนี่นาะแต่เจ้านั้นดื้อรั้นไม่ฟังข้าเลยแล้วดูสิเป็นยังไงดูนั่นสิลา,ายๆเหรออะไรเนี <next time,. hour ly> ่ย <Tas> น <gold> ี่มัน นี่มันคือลมหายใจนี่มันจกกักรพรรดิจิ้งจอกข้าเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ฟังเองนะโชคดีที่พวกอวุโสไม่กดเคืองให้เจ้ากลับคืนสู่ร่างเดิมได้ช็อกนี่นี่มันคนผู้นี้มีตัวตนอยู่เจงอย่างกันเหรอประมาจาร์ที่ไม่มีใครเทียบได้อาจจะมีตัวตนมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วละ่ะ งั้นงั้นงั้นทำไมเขาถึงมาอยู่ในที่แบบนี้กันล่ะปรมาจารย์ผู้ที่แข็งแกร่งนั้นไม่ยึดติดกับสิ่งใดพวกเขานั้นมีชมีวิตอยู่มานานและโอกเหน่อจากการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนั้นพวกเขาไม่ต้องการสิ่งใดแล้วเพื่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือบ้านของเขาที่ซ่อนตัวจากโลกภายนอกแล้วนะ S <S 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 นี่มาอะไรกันท่าทำไมไม่บอกให้เรากว่านด้กันแล้วข้าบอกไปแล้วที่นาเจ้าไม่ฟังข้าเองเลยเออจ้าไม่ฟังข้ายืนอยากจะเข้ามาท่าเดียวเลยให้ทําไงละวยในสมัยโบราณกาลตระกูลจิ้งจอกนั้นเคยมีพลังอํานาจมากด้วยเหตุผลนี้ทําให้ผู้คนนั้นอยากจะจับพอ่อจิ้งจอกไปเลี้ยงปฏิบัติเหมือนสัตว์เลี้ยง ชิงยนต์นก็ควรทำงไงดีบอกข้าหน่อยเพื่อรักไงชิงยนลูกสาวของข้าก็ถูกจับตัวไปช่วยช่วยกันหน่อยนะฮะไม่เป็นไรหรอกหน้ามันต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วนี่นะเจ้าเย็นใจเย็นหน่อยสิเมื่อกี้ยังกลางอยู่เลยนี่นะท่านพ่อเอ,อะไรอ่ะอทำไมมาอยู่ในสภาพแบบนี้กันล่ะอลูกพ่อท่านพ่ออ้ลูกพ่อในสุขก็ได้เจอสักทีนะนี่อ้าเมื่อก่อนได้ขายิดถึงหน่อย โมเอไอ้เจาะสบายดีอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ยังไงกันเนี่ยเพื่ออุโสน่ะเข้าใจดีกับข้ามากๆเลยล่ะไม่เชื่อก็ดูสิร่างกายของข้าน่าดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะดูดิสิดูดี่สิกระโดดไปมานี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินเสียงจาาจิ้งจอกน้อยตัวนี้เลยนะเนี่ยเสียงน่ารักจังเลยไม่เป็นไรจริงๆกันล่ะเนี่ยท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงข้าแต่ท่านดูนี่สิ ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นี่นี่นี่เจ้าวิวัฒนาการสู่เจ็ดหางแล้วอย่างนั้นเหลอเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่หกหางไปตลอดอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าช่วยกล้ยสองวีตกใจถ้าแค่กินอาหารของพวกอวุโสหางที่เจ็ดก็งอกออกมาเพิ่มแล้วล่ะ เจ้าเจ้าครับครไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเรื่องแบบนี้แกกินอาหารอย่างนั้นเหรอกินอาหารแล้ววิวัฒนาการได้อะกินอาหารแล้ววิวัฒนาการได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยมันเป็นไปได้กังด่าทานอาหารแล้วสามารถวิวัฒนาการได้จริงๆเหรอเนี่ยแล้วถ้าหากให้คนท in ah ั้งเผ่าของเรากินอาหารนั่นะไม่ช้าก็เร็วเผ่าจิ้งจอกของเราคะแข็งแกร่งและเกเรกว่านี้แน่นอน ลูกสาวที่ได้รับการดูแลาจากผู้อาวุโสแต่คนอื่นๆนั่นเน่หากผู้อาวุโสช่วยคนอื่นด้วยก็คงจะรบกวนผู้อาวุโสมากจนเกินไปทั้งนี้แล้วคนบางกลุ่มในสายเลือดยังมีสายเลือดจิงจอกหกค้างอยู่แล้วข้าก็ไม่ัวจะโลภมากแบบนี้ด้วยสิผู้อาวุโสดูแลลูกสาวของข้าเป็นอย่างดีและให้เธอวิวัฒนาการแบบนี้ช่างเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยแต่ว่าข้านี่สิ ร่องรอยพลังการต่อสู้ร่องรอยพลังการต่อสู้ทุกคนต่างก็เห็นกันทั้งนั้นเลยหวังว่าผู้โอาวโสก็ไม่ใส่ใจกับเรื่องบาปนี้หรอกนะท่านพ่อพ่ะอวุโสอน,นั้นน่ะใจดีมากๆเลยล่ะข้าโง่เองน้ำตาให้ความโง่เขลาเป็นความโชคดีของเจ้าที่สามารถวิวัฒนาการอย่างพระบุรุษของเราได้นะจริงจอกน้อย และต่อไปจะต้องเชื่อฟังเพื่อวุโสให้ดีเข้าใจไหมในอนาคตก็จะต้องตอบแทนเพื่อวุโสได้อย่างแน่นอนและข้าขอฝากโมเออให้กับพวกเจ้าทั้งสองดูแลนางด้วยนะหากนางทําอะไรผิดไปก็ขอสอนบทเรียนให้กับนางด้วยเข้าใจไหมขอฝากด้วยนะครับจักรพรรดิจิ้งจออวางใจเถิดเจ้าคะ่ะท่านพ่อไปหาผู้อวุโสกันเถอะเขาไม่ตําหนิท่านแน่นอนไม่ ถ้าไม่ไปรอะข้าพวกอุโสไม่เอาเรื่องข้าก็ถือว่าเป็นความเมตตาของพวกอุโสแล้วหากเข้าไปอีกครั้งจะไปการรบกวนะพวกอุโสซะเปล่าๆนะเอาไว้ขราวหน้าดีกว่าจากนั้นจัก,กรพรรดิจิจอกก็ได้กลับไปท่านพ่อเมื่อมีโอกาสข้าจะกลับไปเยี่ยมท่านและกลับไปพร้อมท่านนะลูกกระตันอยู่ซูซานโมจึงได้บอกลาพ่อของเธอเฮในที่สุดท่านพ่อก็ไปแล้ว โชคดีที่ท่านพ่อไม่บังคับให้ข้ากลับฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อส่วนหนึ่งก็เป็นพวุโสที่มีพระคุณกับข้าเลือดนั้นย่อมข้นกว่าน้ําโอกาสอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหากต้องเลือกระหว่างสองคนนี้แล้วก็ข้าก็ปวดหัวแน่นอนเลยมานี้แม่สาวน้อยมาให้ข้ากอดนอยมาถ้าอาจารย์คงตื่นแล้วล่ะโอ้ยอย่ายดันอย่ายดันอย่ายดันข้าสิข้าอยู่ที่นี่เป็นจิ้งจอกน้อยตลอดเวลาดีกว่า ถ้าเผือกายร่างเป็นมนุษย์แล้วก็คงอยู่ไม่สบายเท่านี้หรอกอืมดูเหมือนว่ามีบางอย่างต้องแก้ไขตั้งแต่เนินเน่นๆนั่นนี่อีกด้านหนึ่งฟาบาดฟาบาดเป็นยังไงวะไอ้ฟาบาดก,ก,กลับมาแล้วอ่ะโอ้คนูกลับมาแล้วรอเปล่าเนี่ยเออฟาบาดกลับมาแล้วให้ฟาบาดเป็นยังไงบ้างครับเป็นเป็นไงบ้างครับฟาบาอฟาบาดครับเป็นยังไงบ้างกลับจัดมาเลยอ,อยังครับไอคนที่อยู่บ้านไม่นั่นน่ะไม่ใช่ที่ดี แล้วเด็คนในบ้านแม่ทะลวงใส่ถอนลากถอนโขนมันหรือเปล่าครับข้ามันอย่างโหดเหี้ยบทารุณหรือเปล่าข้าฝ่าบาทเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยอย่างรู้จุดจบอนาถาของไอ้หมอนนั่นไม่ใช่ที่นี่องค์หญิงอยู่ไหนครับไอ้ฝ่าบาททำไมพาองค์หญิงมาด้วยครับเมื่อข้ามาแล้วก็จะพาองค์หญิงกลับมาด้วยเด็กข้าแล้วองค์หญิงอยู่ไหนข้ามไม่เห็นองค์หญิงมาก่อนเลยอยากให้องค์หญิงสุดสุดไปเลยแล้วมันอยู่ไหนครับองค์หญิงอยู่ไหนข้าบอกให้หุบปาก เยเน้อยสมควรตายม,มันจะต้องพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกเออแล้วลทำไมองคหญิงไม่มาด้วยล่ะครับคือสงสัยเท่าเดียจริงๆอะนั่นคือเรื่องของเธอเธอจะจัดก,การมันเองไปกันเถอะกลับได้แล้วบรรยากาศฟ้าบานในบ้านเพิ่งตื่นนอนเมื่อกี้นี้ครบและเลื่อมใสสักกะระ ทำไมคนพวกนี้สายตาดูเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆทำไมดูพลิ้มปริ้มด้วยแสงออร่าหลังจากที่ข้าหลับพื้นตื่นไปนะเนี่ยเป่งประกายคนที่หลับตลอดเวลาตอนที่จักรพรรดิจิ้งจอกมานี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็ช่างมาเธอดูปแปลกๆนะจะมาช่างมันไม่ต่อสนใจไปทุกเรื่องแล้วไงพวกนี้ก็แปลกอยู่แล้วนี่นะในสิ่งที่ข้าให้เจ้าไปมันใช้ได้ผลหรือเปล่าจะฝึกไปยังไงบ้าง ข้าได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้มาเยอะแล้วล่ะท่านมันต้องได้ผลอนา,าคตได้อย่างแน่นอนเจ้าเรียนรู้ได้ดีมากๆเลยนะข้าพอใจมากเลยละอย่างไรก็ดีการเล่นดนตรีต้องมีบูมบองของตัวเองด้วยนะเข้าใจแล้วคะ่ะท่านอาจารย์แล้วก็ต่อไปเกี่ยวกับเจ้าหรือเอเจะทําตามคําสั่งของผู้บุ้สทุกประการเลยสคะ่ะ ข้ารปก็สุดท้ายที่พระวุโสคุยด้วยเปรียบเสมือนอาหารที่ดีที่สุดเอาไว้กินตอนพิเศษตอนสุดท้ายเท่านั้นเออคุ <c> ู <oughs> คุณหนูครับ <c oughs> อาการป่วยของเจ้าได้รับการรักษามาหลายครั้งแล้วกล่าวได้ว่าร่างกายของเจ้าดีขึ้นมากกว่าเดิมมากเลยขั้นตอนต่อไปเป็น้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อกําจัดอาการป่วยของเจ้าให้หมดไปเติมทีที่เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากๆเลยละ่ะแต่โชคดีที่ข้าดูแลเจ้าเป็นอย่างดีและไม่มีปัญหาอะไร อาการป่วยของข้าจะหายไปแล้วเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอข้าจะต้องไม่เจ็บปวดข้าต้องไม่เจ็บปวดแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยอาการป่วยนี้ติดตัวข้ามาเนิ่นนานตลอดเวลามันนานหลายปีแล้วมันไปเช่นนี้ได้ยังไงกันลมปานรวบลมปานไม่ได้อย่างนั้นเหรอ ฉันนั้นเด็กคนนี้ก็มามีการบ่มเพาะนะสิทันมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันผู้สืบทอดสายเลือดของตระกูลผู้สืบทอดผู้รอดชีวิตไม่สามารถฝึกตนได้นั่นมันเป็นเรื่องที่หนาอับอายนิสลดของตระกูลของเราเด็กคนนี้จะเกิดมาทําไมกันนะเนี่ยเป็นปัญหาสุดๆนี่น่าขยะกขย,ยัยมีขออ้อบบกพองสลดแล้วทำให้ตระกูลของพวกเราเสื่อมเสียเป็นจุดด่างพ้อยของตระกูลของเราเ ลุงหลานม,ม,มีอะไรอย่างนั้นเหรอครับคุณหนูลูบลูบท่านพ่อเกลียดข้าหรือเปล่าททาไมข้าทำ,ทำ,ทำอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอคุณหนูครับคุณหนูเป็นเด็กดีมากและไม่ได้ทําผิดอะไรเลยครับท่านพ่อท่านโกรธเพราะอยากจะหาทางช่วยรักษาคุณหนูต่างหากแล้วครับแต่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 าต่าต่แต่แ่แต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 ้แต้าต่แตุแต่แต่าน่ยต่แ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  แค่ท่านพ่อของท่านงานยุ่งมากจนเกินไปคุณหนูควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะครับต่อไปคุณหนูจะได้มีแรงฝึกฝนจนทําให้ท่านพ่อของคุณหนูตกใจและตาค้างไปเลยยังไงล่ะครับอืมอืมข้าจะฝึกนะนี่ลุงหลาน <c oughs> คุณหนูของเจ้าไปสามารถฝึกฝนได้แล้วนะอย่าไปหลอกเด็กมันเลยเจ้าคงรู้ว่าการบปรุพ่อได้เป็นสิ่งสําคัญดีสดุดหากทําไม่ได้คนในตระกูลก็ไปได้แค่ผู้ตามต้อยเท่านั้นแหละเป็นเศษเดนเศษมนุษย์ แม้แต่ผู้นำตระกูหรือว่าพ่อของดังเองก็ยังมองว่าเป็นขยะโดยซ้ำไปและวพวกเราจะถือกับประโยชน์อะไรล่ะฮะ <c oughs> ในสายตาของเขาคนธรรมดาก็เป็นแค่มดปลวกเท่านั้นเองและลูกของเขาก็เป็นขยะยทั้งนี้ทัางนั้นเป็นเพราะปานหญินพาแต่อะไรที่ทำให้ปัญญินพาหายไปได้ข้าเข,ขาคงไม่อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วละ่ะถ้าเป็นเช่นนั้น ข,ข้าเชื่อว่าท่านพ่อจะต้องหันมาสนใจข้าแน่นอนถ้ารักษามันได้ข้าไม่เชื่อหรอว่าจะไม่มีทางรักษามันไม่ว่ายากแค่ไหนหรือว่าต้องพยายามแค่ไหนข้าจะต้องหาทางรักษาป่น้นภาให้ได้เออเออเอเอไราสาระนี่คือชะตากรรมของผู้ที่มีปราณิน้ภาชะตากรรมลิขิตให้เจ้าต้องเป็นผู้ยอมรับมันเจ้ารีบยอมรับมันซะ จะหาทางรักษาปานหยินนภาอย่างนั้นเลยชักหน้าขันจริงๆวิธีรักษามันไม่มีอยู่จริงหรอกมีแต่ทําให้ผู้อื่นหัวเราะย่อยเย้ยเจ้าจ้าจาชอบทาให้ตระกูลเสียและขายขี้หน้าแบบนี้อย่างนั้นแหละคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรลืกเปล่าครับคุณหนูคุณหนูคุณหนูครับคุณหนู <c oughs> คุณหนูเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอครับทำไมาจูจ่ๆคุณหนูถึงนิ่งไปแบบนั้น ร่างกายของท่านไม่สบายหรือบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรแค่แค่คิดฟงซ่านเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่ายังไงนะอืมคนหนูไม่ได้ยินอย่างนั้นเหยขครับไม่เป็นไรข้าจะพูดอีกครั้งเองอาการป่วยของเจ้ารบกวนเจ้ามานานหลายปีดูเหมือนว่าจะเป็นหายนะนะแต่ในความจริงแล้วมันก็เป็นพรของเจ้าด้วยเช่นกันอ่ะพรเหรอ ปลากระเบนราหูมีอีกชื่อเรียกว่าปลาปีศาจเพราะการว่ายน้ำของพวกมันค่อนข้างคล้ายกับค้างคาวที่บินในเวลากลางคืนมันเป็นชื่อทั่วไปของปลากระดูกอ่อนและปลากระเบนราหูนี้ในท้องทะเลหลายชนิดดูเหมือนว่าการคาดเดาของข้านั้นถูกต้องตราบใดที่ปานหยินนภาในร่างกายสามารถควบคุมได้สักช่วงเวลานึงก็จะสามารถเปลี่ยนมันเป็นพลังงานได้การเปลี่ยนแปลงปลานหยินนภาของซูหลิงเอ๋อเป็นยาชนิดหนึ่ง แม้ว่าจะอันตรายแต่ตราบใดที่ใช้ยอย่างเหมาะสมแล้วแล้วก็ยานั้นก็สามารถช่วยชีวิตได้เช่นกันด้วยการรักษาของข้าต้องรักษาได้ยอย่างแน่นอนท่านท่านพวกพวกท่านได้ยินหรือเปล่าผู้อาวุโสพูดว่าปานหยินนภาที่ข้าทรมานมาตลอดหลายปีมันเป็นพรให้แก่ข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเจ้าได้ยินไม่ผิดหรอกอาการป่วยของเจ้าคือการรวมตัวกันของปรานหญิงมันได้รวมกันจนทําให้ร่างกายของเจ้านั้นเสียหายแต่จริงๆแล้ว ผู้หญิงโดยเนื้แท้แล้วก็เป็นหญินนั่นแหละเพียงแค่ของเจ้านั้นมีมากจนเกินไปหากสามารถควบคุมปานหญินให้อยู่ในขอบเขตที่กําหนดได้แล้วแล้วก็และไม่ให้อันตรายต่อร่างกายมันจะกลับไปแก้ไขรากฐานของร่างกายของเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่รักษาอาการป่วยของเจ้าเพียงเท่านั้นนะแล้วร่างกายของเจ้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยแน่นอนว่านี่เป็นเพียงความคาดเดาและความคิดของข้าเท่านั้น เจ้าทรมานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เจ้ามีสิลเลือกอนาคตของเจ้าด้วยตัวเองนะทางแรกคือไม่ต้องรักษาให้หายขาดและบรรเทาไปเรื่อยๆหรือสุดท้ายจะรักษาอาการป่วยนี่ห้หายขาดไปในทันทีเลยอย่าร้องสินี่เป็นเรื่องจริงยัง้งเหรอเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะหาทางรักษาได้ มันคือจุดสูงสุดของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเป็นโรคนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยโลกเต็นโรคระยะสุดท้ายข้ายอยู่ในโลกนี้มาก่อนหลายปีและไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าอาการป่วยนี่มันสามารถรักษาได้แต่ท่านปรมาจารย์ผู้นี้สามารถรักษาห,หายขาดได้ย่งงาง้งหรือช่างนาหรือเถื่อจริงๆทั้งยังกล่าวอีกว่าปานยินนภาน,นั้นเป็นพรให้แก่สุลิงเออร์นั่นเองหากสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นความจริงนั่นเหรอ มันเป็นความทรมานมาตั้งแต่เด็กและข้าก็ไม่สามารถบ่มเพาะได้โลกที่เหมือนฝันร้ายของข้าสามารถเป็นพรให้แก่ข้าได้จริงๆอย่าง,งน,นั้นเลยในใจลึกๆข้าก็ากลัวแม้จะอยากกาจัดปลายหญินาพาออกไปให้หายขาดในทันทีแล้วก็ตามแต่ผู้ออวสโสท่านนี้ได้มอบโอกาสให้แก่ข้าซึ่งเป็นสิทธิที่ข้าต้องการมาตลอดหากจะรักษาอาการป่วยนี้ให้หายขาดและรับการเริ่มฝึกตั้งแต่ศูนย์ขึ้นมาใหม่ท้ายที่สุดแล้วมันก็สายเกินไปแล้วที่จะเริ่มใหม่ แต่ตอนนี้เหมือนสวรรค์กำลังโปรดรานมาโอกาสแล้วของขวัญให้กับข้าถ้าหาโชคไม่ดีแล้วแล้วก็หนทางข้างหน้าอาจยากลำบากก็ได้นะผู้อุโสเจ้าคะข้าเชื่อในตัวท่านเจ้ากระหาญมากไม่ต้องห่วงนะวิธีที่ข้าบอกไปต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนหากข้าพูดว่านี่เป็นพรของเจ้ามันก็จะเป็นพรของเจ้าขอาควจะกลับเพือุโสด,ด,ดีจริงๆดีมากในที่สุดคนดูก็ผ่านมันไม่ได้แล้ว อะไรของเขากันแล้วเนี่ยดีจริงๆกลับไปพักผ่อนกันเถอะเราจะรักษากันในวันพรุ่งนี้เข้าใจแล้วกับเพื่อนอวสโสกลางคืนคุณหนูครับลุงหลานมีอะไรเหรอคุณหนูครับวันนี้ข้าจะกลับไปที่ตรุกูลถ้าจะกลับไปบอกท่านพ่อว่าข้ากำลังรักษาบันยินนภาอย่างนั้นเหรอืใช่แล้วละครับ พวกเราออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าท่านผู้นำตะกูลจะให้ท่านออกมาแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่กำหนดที่จะกลับไปแล้วเดิมทีข้าตการที่จะรอให้อาการป่วยของกุนูนนั้นรักษาหายดีแล้วก็จะกลับไปที่ตระกูลนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้ข้ากังวลเล็กน้อยเพื่อท่านผู้นำตะกูลจะตามหาท่านด้วยพ่อของกุณูนท่านก็รู้นินาน,นิสัยของเขา เขาเป็นผู้นำตระกูลสูไม่เพียงแต่การบ่มเพาะจะทรงพลังเท่านั้นแต่เขายังคืนเชื่อเรื่องความเอาแต่ใจและไร้ความปราณีอีกด้วยหากพ่อของคุณหนูตามหาเจอผัวอุโศแล้วก็คงได้ต่อสู้กันอย่างแน่นอนเลยเป็นการดีที่สุดที่ข้าจะกลับไปอธิบายให้่านผู้นำตระกูลฟังฮะเจ้าพูดอะไรนะเจ้าได้รับรู้ความจริงแล้วอย่างนั้นเหรอ เจ้าค่ะลิงเอ๋อรู้แล้วว่าปัญหญินพาน,นั้นไม่มีทางรักษาที่หายได้ลิงเอ๋อแค่อยากจะออกไปเดินเล่นดูโลกภายนอกเจ้าค่ะและใช้ชีวิตอย่างสุขสงบภายใต้ตระกูลและไม่รบกวนท่านพ่ออีกต่อไปเจ้าค่ะอืมเจ้ากำหนดวันเวลาที่จะกลับมาสิแล้วข้าจะให้ออกไปขอบคุณเจ้าข่าท่านพ่อแต่ว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าไม่ได้ปล่อยเจ้าไปเนี่ยเจ้าต้องกลับมานะ แล้วข้าจะรอเจ้าคุณหนูครับคุณหนูคุณหนูหนการรักษาของท่านมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วดังนั้นท่านไม่ควรจะออกไปตอนนี้นะขอรับสำหรับการรักษาปัญญิน,นภาพวกอวุโสก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่สิ่งเดียวในตอนนี้คือข้าต้องรายงานผู้นำตระกูลก่อนลูกหลานถ้ารู้จักนีสัยพ่อของข้าดีกว่าข้าอีกแต่พ่อรู้เรื่องนี้ข้าเกรงว่ามันจะมีปัญหาเอาได้นะสิ อดอยกลับไปในวันนั้นพ่อไม่พอใจที่ข้าจะรักษาปานหยินนภาไรสาระนี่เป็นชะตากรรมของคนที่มีปานหยินนภาเพราะมันคือโชะตาของเจ้าจะต้องยอมรับมันข้ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลุงหลานนะสิแต่แตแตแต่พ่อคงจะโกรธแน่ถ้าให้ข้ายอมรับชะตากรรมเหมือนเมื่อก่อนตราบใดที่ปานหยินนภาถูกรักษาโดยผู้อาวุส ข้าได้บอกท่านบัววัสไปแล้วแม้ท่านพ่อจะห้ามแค่ไหนข้าก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกคุณหนูเรื่องนี้ข้าต้องรายงานแก่ท่านผู้นำตระกูลท่านไม่สามารถซ่อนมันได้ตลอดไปหรอกอย่าก,กังวลไปเลยขอรับถ้าผู้นำตระกูลโกรธเรื่องนี้แล้วล้ะก็ข้าจะข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะโน้มน้าวผู้นำตระกูลคุณหนูหลายปีนี้ท่านถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลย ท่านต่อสู้กับความเศร้าและความสิ้นหวังมาตลอดท่านเก่งมากๆเลยละครับนี่เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวของท่านแม้ท่านผู้นำตระกูลจะไม่พอใจก็เถอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะทำให้ผู้นำตระกูลต้องยอมรับท่านเองขอรับและหลังจากนี้เมื่อท่านกลับไปที่ตระกูลจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สามารถรับทรัพยากรบ,บ่มอของตระกูลได้นะ ลุงหลานขอบขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณกับการดูแลขอบคุณสำหรับการดูแลหลายปีที่ผ่านมาแต่ท่านต้องสัญญากับข้าไม่ว่าท่านพ่อจะสร้างปัญหาอะไรก็ตามท่านจะต้องกลับมาหาข้านะลุงหลานระวังตัวด้วยนะหญิงหลานหญิงหลานเจ้าอยู่หรือเปล่านายหญิงข้ามาแล้วครับข้ามีสิ่งสุดท้ายที่อยากจะขอเจ้าถ้าอยากให้ข้าอยากขอร้องให้เจ้า ดูแลลูกสาวของข้าด้วยขอรับข้าสัญญานายหญิงถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อดน,นะในเวลาเดียวกันเจียงเฉินกำลังพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เดินวนไปวนมากังวลสุดๆนี่หยุนลั่น อย่าไปลบกวนการรักษาเลยนะใส่หัวในตอนนี้นะ่ะเพียงแค่ไว้ใจบัวอวโสเท่านั้นแหละตั้งสมาธิเด็ดวางเต,ตรียมพร้อมตรวจสอบอย่างระมัดระวัง ท่านมาท่านพัววุสดูเหมือนว่าเจ้าจะพร้อมแล้วสินะข้าจะอธิบายขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาให้เจ้าฟังขั้นแรกกินยาที่ข้าทำเข้าไปขั้นตอนนี้คือทำให้ร่างกายของเจ้านั้นคงที่เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาในการรักษาและขั้นตอนต่อไปคือการฝังเข็มกระตุ้นจุดฝังเข็มเขาเจ้า เพื่อที่จะเปิดจิตวิญญาณและระงับปราณหยินอย่างสมบูรณ์และส่วนที่สามนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะเจ้าต้งรวบรวมพลังปราณหยินเข้ากับรากฐานของเจ้าข้าช่วยเจ้าได้แค่สองขั้นตอนเท่านั้นละ่ะแต่ข้นตอนสุดท้ายต้องพยายามด้วยตัวของเจ้าเองเจ้าพร้อมหรือเปล่าละ่ะข้าพร้อมแล้วข้าผูอ้อาวุโสอืมดีมากมาเริ่มกันได้เลย ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวณห,ห้องโถงทำความครบคาระวะท่านบัรพบบุรุษบรรพบบรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวเซินเสียวซีมีข่าวลือเกี่ยวกับชิงยุนชีบ้างหรือเปล่ารายงานมาพระบุรุษข้าได้ยินข่าวลือมาว่าเพื่อวสโสชิงหยุนนั้นได้ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วขอรับพร้อมกับนักบุญไทยหยุนลั่นแล้ว จากที่เราได้ทําการสืบหาเบาะแสมาเม,มื่อาวานนี้นะครับแต่ก็ไม่พบร,ร่องรอยของเขาเลยบรรพบุรุบเพื่อวุโสชิงหยุนมีการบ่มเพาะนั้นสูงมากดังนั้นจึงไม่มีใครติดตามร Star ่องรอยของเขาได้แบบนั้นก็เป็นได้นะครับสหชิงหยุนซีออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุหน้มีข่าวใดบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนนั้นไม่มีข่าวอะไรเลยจึงไม่มีใครรู้ว่าเพื่อุโสชิงหยุนนั้นนะ อยู่ที่ไหนกันแนะ่อืมตาเท่านั่นพลาดนัดจะสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรกันนะเสินเสี่ยวซีและซิงหยุนซีนั้นต่อสู้กันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสองต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายมาตลอดแต่หลังจากที่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของซิงหยุนซีนั้นเป็นอันตรายต่อรากฐานกําเนิดและชีวิตของเขาทั้งสองจึงหยุดต่อสู้กัน จกลายเป็นตาแกแ่เราอย่างนั้นลเลยนี่เงียบไปเลยไอเด็กนอยท้ายที่สุดในยุคสมัยของทั้งสองนั้นมีผู้แข็งแกร่งน้อยมากๆถ้าหากสิงหยุนซีเสียชีวิตแล้วจริงๆแล้วก็คงมีแต่เซินเสียวซีเท่านั้นที่เหลืออยู่ดังนั้นครั้งนี้ทั้งสองเลยจะต่อสู้กันครั้งสุดท้ายไม่ว่ากรณีใดๆเจ้าหนังก็ต้องมาตต่อสู้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว เซินเซียวซีเข้าใจความตัดสินใจผลแพ้ชนะของซินหยุนซีแต่ตอนนี้นั้นเจ้านั่นมันหายหัวไปไหนละว,วันเนี่ยไอเจ้าซินหยุนซีโกรธท่านบารบรุษแต่เย็นก่อน,นะครับท่านบารบุร์อหรือว่าเพื่อวุฒโสชิงหลัวซีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอย่างที่รู้กันว่าเพื่อวุโสนั้นไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ดานนะครับบางทีระหว่างเดินทางก็อาจจะเสียชีวิตระหว่างการเดินทางก็ได้นะครับ ใช่แล้วมัความเป็นไปได้นะเพื่อวสชีน่ะอายุมากแล้วก็บาดเจ็บแล้วไม่ใช่หรือยังไงหากไม่ใช่พระภูมมหลังของขดิแดนศักดิ์สิทธิ์จิงหยนนั้นเขาก็ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกใช่ไหมล่ะช่ยชายเขามีทรัพยากรมากจะยื้อชีวิตมาถึงบนบันนี้ได้อฤกษ์พูดจาไราสาระได้แล้วระดับพลังของเขานั้นไม่ว่าจะบาดเจ็บสักแค่ไหน เป็นไปไม่ได้ที่จะหายเงียบและเสียชีวิตไปอย่างนั้นแน่นอนเว้นแต่เป็นเพราะหลานสาวของเขาไทยหยุนลันมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งเสียงแห่งสวรรค์ร่างกายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบม่มเพาะแต่ขึ้นอยู่กับการอย่างรู้อาจเป็นเพราะหลานสาวของเขาอย่างรู้ถึงอะไรบางอย่างจึงเดินทางมาที่นีช่ช้าอะผูว้วุฒโสชิงทำไมถึงไม่แจ้งให้พวกเราทราบล้วครับเอ้สงสัยจริงเลย แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงอะทางมันจะต้องไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนิว่า <S <S ส่งข่าวไปยันดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนสิงหยุนซีและไทหย,ยุนหละหนหายตัวไปพวกเขาคงกังวลมากแน่เลยปล่อยเรื่องนี้ให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนส่วนการต่อสู้ก็เลื่อนไปก่อนก็แล้วกันเอะยังไงก็ตามการฝึกฝนของหมูยูหววเป็นยังไงบ้างหรอถ้ามาพูด,เ,ดเร็วๆนี้การฝึกฝนของหมูยูหวงได้ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่คาดว่าอนาคตคงจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ ดี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 มากคนรุ่นหลังแข็งแกล่งขึ้นข้าก็สบายใจท่านพรผู้รุดยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือหมู่ยุนหวางน้องสาวของหมู่อยู่หวงนั้นจู่จก็กลายปุกกายาฟดิกอมตาขึ้นมาได้อย่างน่ามหาศัศจรรย์เลยด้านนอกอะไรนะกายาฟฟดิกอมต,ตาตื่นขึ้นอย่างนั้นเหรอกายาฟฟดิกอมมตาแม้แต่ข้าที่ทําอะไรไม่ได้ได้ตื่นขึ้นแล้วอย่างนั้นเหรอกย่วเับเรื่องนี้หมู่ยุนหวางไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าปลุกได้อย่างไรครับเจ้าก,ก็ไม่รู้อย่าง,งน,นั้นเหรอเนี่ย แต่ก็ช่างมันเถอะอจางมันจัางมัน,มนที่เป็นทางเลือกที่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าที่แดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวในตอนนี้มีอีกคนที่มีพรสวรรค์แล้วอย่างนั้นสินะใช่แล้วกายานั้นยังอยู่ในระดับเดียวกับมูยูหัวอีกด้วยนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พรสวรรค์ระดับนี้ปรากฏขึ้นในแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวมีทั้งท่านมหาบุรุษอยู่และรอจนกว่าทั้งสองคนนั้นจะเติบโตขึ้นที่แดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวในอนาคต เขจะยืนอ,อยู่บนจุดสูงสุดของผ่อภัยมนุษย์ได้อย่างแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วในขณะที่คนอื่นๆได้สนใจเรื่องอื่นกลับมีผู้หญิงคนหนึงนามว่าหมูไว้ห่วงเธอเพิ่งประสบปัญหาบางอย่างนั่นก็คือเนื่องจากการฝึกฝนของหมูว้ห่วงนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไปกันเลยและการฝึกฝนของเธอนั้นก็ก้าวกระโดดอย่างมาก หมูว่ายห่วงไม่คาดคิดเลยว่าร่างกายและจิตวิญญาณจะประสานเข้ากันและกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ความคืบหน้าในการบ่มเพาะของหมูว่ายห่วงเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากพลังเวลาการบ่มเพาะนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าการบำเพ็ญทั่วไปอย่างมากหากความเร็วในการฝึกขนาดนี้แพร่กระจายออกไปคงทำให้ทุกคนตกใจอย่างแน่นอนและสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะของในมือของเธอ ภาพวาดภาพนี้ตราบใดที่มีภาพวาดภาพนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับหมู่ไว้ห่วงที่จะทะลวงไปยังขอบขอเขตอื่นในตอนที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นการบ่มเพาะไม่ได้ราบรื่นนักหากนำภาพวาดภาพนี้ให้กับท่านบรรพบุรุษดูภาพวาดภาพนี้คงจะเกินความเข้าใจของท่านบรรพบุรุษแน่นอนคนที่ให้ภาพนี้มานั้นนิสัยแย่จริงๆยิ่งไปกว่านั้นเมื่อหมูอยู่ห่วงคิดว่าเธอกับน้องสาวจะกลายเป็นของเล่นของชายผู้นั้น ทำให้เธอนั้นกลัวมากขึ้นก็จะทำอย่างยินดีถ้าจะทำอย่างไงดีจะทำอย่างไงดีผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกข้าไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วดูเหมือนว่าต้องแจ้งไปยังปรมาจารศักดิ์สิทธิ์และผู้วุโสทราบแทนและให้ผัววุโสทราบถึงเรื่องนี้เพื่อประชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นต้องอาศัยพลงกนกรดีดาศักดิ์สิทธิ์แล้วถอนหายใจสิทธิ์หมูไวห่วขอพบปรมาจารศักดิ์สิทธิ์และผู้วุโสเจ้าค่ะ อะไรไกลอ่ะมูไว้ห่วงไม่ว่าเจ้าเก็บตัวฝึกอย่างนั้นเลยท่านบันพะพุทเจ้าคะคือว่าไม่เป็นไรให้เรก็ามาเถอะมู่ไว้ห่วงเข้ามาได้ไม่ใช่แค่เพียงพระธรมจารย์ศักดิ์สิทธิ์และผู้โสเท่านั้นที่อยู่ที่นี่แม้แต่ท่านบัมพรุรุทที่เก็บตัวมาตลอดทั้งปีก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยมันจะดีมากถ้าหากบรมพุรุทรู้ถึงเรื่องนี้ บรรพบุพรบุษนั้นแข็งแกร่งมากอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็ได้นะสิขอเข้าพบท่านบนรรพบุบรุษประมัจันร์ศักดิ์สิทธิ์และพระผู้สทุกท่านไม่จําเป็นต้องมา,าพิธีแล้วหมู่ว้ห่วงไม่ใช่เจ้าฝึกอย่างนั้นเหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้กนละ่ะการฝึกของสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงแล้วละ่ะข้ามาที่นี่ก็เพราะว่าเพื่อผู้สทุกท่านโปรดดูภาพนี้ด้วยเถิดเออคือว่าืึภาพวาดภาพวาดเลย ภาพวาดที่อยู่ในมือเจ้าอย่างนั้นเหรอทังยังเป็นกระดาษธรรมดาร,รม,ดามีอะไรให้น่าดูกันแน่ใช่ๆๆไอ้อดูกันทำไมไร้สาระนี่ว่าจะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอภาพวาดอะไรกันนี่นาขี้อะไรอยู่กันแน่และเนี่ยคำว่ามันพิเศษตรงไหนเลยก็แค่กระดาษนะไม่เห็นมีอะไรเลยภาพวาดดูธรรมดาธาไอ้ดูทําไมกันนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยมลวยห่วงเจทํำภาพาวาดอะไรมาให้ข้าดูอย่างนั้นเหรองั้นก็เอาไปข้าดู เข้าใจแล้วค่ะท่านบรมพุรุษอืมสิ่งนี้ดูจะเป็นภาวะธรรมดาดินะไม่มีความผันผวนของพลังปราณใดๆเลยเอะแต่ว่าเด็กคนนี้ดูท่าทางกังวลเป็นอย่างมากมีอะไรเกี่ยวกับภาวะเนื้อเปล่านะเนี่ยต้องลองเปิดดูหน่อยเปิดช้าๆโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโว่านี่มาานน้ำแข็งออกมาอย่างนั้นเหรอหนาว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 อย ทุกอย่างกำลังถูกแช่แขังอ่ะมึงอกีจะบอกว่าไม่มีอะไรนี่นะเค่จะไปรู้แล้วนี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยภาพวาดภาพนี่มันที่มาของมันคืออะไรกันน้ำเผ่านไปสักครู่ชิว ฮัซิว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 โน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 โมเว่ยหวังเจ้าได้ภาพวาดนี้มาจากที่ไหนอย่างนั้นเหรอถ้านำพระพฤดุษท่านคงจะรู้ดีว่าตอนนี้การบำเพ็ญของศิษย์นั้นก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้น่าเป็นเพราะภาพวาดภาพนี้แหละภาพวาดภาพนี้มีแนวคิดทางศิลปะที่สูงมากเกี่ยวกับน้ําแข็งและหิมะสําหรับข้าที่มีกายาฟินิกน้ําแข็งพัฒนาการ เมื่อข้าฝึกจะได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นความกังวลถึงอย่างนั้นที่มาเกี่ยวับภาพวาดน,นี้มันคิดหนักจินตนาการของหมูไว้ห่งหวงนี่เจ้าต่อการที่จะบอกเกี่ยวกับภาพวาดของข้าอย่างนั้นแหลอกระดาษวาดของข้าเพิ่งหมดไปด้วยสิงั้นช่วยไม่ได้ จากลมาเป็นกระดานให้กับข้าซะเฉยนีนนินนินนี่มันจิ์จิตได้มาจากบุคคลลึกลับผู้หนึ่งและและข้าก็ก็ก็ถูกดึงดูดโดยชายผู้นั้นแลกเปลี่ยนร่างกายซะโดนบังคับแลกเปลี่ยนร่างกายแลกด้วยต้นกําเนิดแม้ว่าสิทธจะพบกับบุคคลผู้นี้เพียงไม่กี่ครั้งแต่มีสิ่งหนึ่งที่สิทธมั่นใจว่าทั้งตัวข้าและน้องสาวของข้าต้องเป็น นี้แต่ข้ารู้สึกว่าช,ช,ชายพูดนั้นดูเหมือนจะมีแผนการร้ต่อโลกแห่งการบ่มเพาะทั้งหมดอยู่เจ้าค่ะเอ่ออ,อคืออ,อ,อะไรเนีย่ยในเวลาเดียวกันซนวซาเวนเวนียอะไรเนี่ยอะไรเ อะไรนะนี่มันท,ที่ที่เจ้าพูดนั้นจริงเหรอนี่ถ้าพูดนั้นจริงเหรอเงียบเอออืมวงเอ๋อเจ้ารู้หรือเปล่าที่เจ้าพูดมานั้นหมายถึงอะไรเจ้าหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เหตุผลที่จักรพรรดิต,ตาหยานได้รับชัยชนะจากเผ่าศิลาทองคําได้อย่างง่ายดายนั้นและภาพวาดที่ทําให้เวยหวงบม่มเพาะได้ไวขึ้นทั้งยังช่วยน้องสาวของเจ้าปกายาฟิลิกอมตะได้อีก ทั้งหมดนี้มาจากชายลึกลับผู้นั้นเพียงผู้เดียวอย่างนั้นเหรออีกทั้งการบ่มเพาะของชายผู้นั้นยังคาดเดาไม่ได้อีกตั้งหากแถมยังมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนได้อีกด้วยเสร็จค่าและตั้งใจที่จะควบคุมสองพี่น้องคู่นี้อย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาต้องการจะควบคุมดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวและจักรพรรดิตายาทได้เป็นเจ้าสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างนั้นเหรอ เอออ่คืวากลัวดีน่าสนใจจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะต้องเจอกับชายผู้นี้สักหน่อยแล้วท่านมหาบุรุษเดีตเดียกยน่ขาอยากรู้จริงๆว่าเจ้ามีแผนอะไรกันนะหากเขามีแผนร้ายต่อโลกแห่งการบ่มเพาะจริงๆข้าผู้นี้จะหยุดเขาเองท่านมหาบุรุษช้าก่อนเจ้าค่ะคนผู้นี้จะส่งพลังมากนะเจ้าค่ะท่านต้องเตรียมตัวระเบือให้ดีนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วท่านบนรมพบุรุษใช่แล้วใช่แล้วอย่าเพิ่งโจมตีนะครับพวกเราจะต้องโจมตีแบบไม่สุ่มสีสม่งสุภานเย็นก่อนนะครับท่านบนรมพบุรุษไม่หว่วไงคไในใจร้อนขนาดนั้นหรอกนะข้ามีแผนของข้าเองอยู่และครั้งนี้ข้าจะไปกับเชิญฉีและเย่หวงและข้าจะนํากระจกศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวไปด้วยด้วยพลังของกระจกศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวต้องไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนออ ถ้าจะดํากระจก,กศักดิ์สิทธิ์อยู่หัวไปด้วยอย่างนั้นเหรอครับท่านาพบพระบุรุษนอกเมืองอยู่หัวอืมท่านพ่อกครับผู้เรามาหาเพื่อวุโสในครั้งนี้เราจะไม่เตรียมของติดไม้ติดมือไปฝากพืวุโสหน่อยเหรอครับจะไม่น่าเกียดไปหน่อยเหรอครับท่านพ่อ นี่โยนเอเอจะคิดมากเกินไปแล้วเนี่ยคนอย่างพวกวุโศนั่นเป็นคนที่เหนือฟ้าอย่างแท้จริงนะก็ไม่สนใจสิ่งของนอกกายหลงสมบุติของพวกเราหรอกคิดมากนะ แม้ว่าข้าจะเตรียมของมากมายให้กับพวกอาวุโสนะแต่จะลองคิดดูสิว่าจะถูกใจท่านหรือเปล่ากันนะเขาทำให้ราชวงศ์ของข้าก็พวกเราชนะเผ่าศิลาทองคำได้อย่างง่ายได้เพียงแภาพวาดภาพเดียวเท่านั้นแหละพระรามาจังที่แท้จริงอย่างนั้นก็มาสนใจสิ่งนอกกายกันหรอกงอ๋อแบบนั้นเองเลยครับตอดจดแล้วเนี่ยโยนเออจะจำไวนะ้เนอะ บุแข็งกลางนั้นให้ความสําคัญกับโชคชะตาเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าพบผัววุโสนั่นก็ถือว่าเป็นโชคชะตาของเจ้าแล้วที่จะได้รับคําแนะนําจากเขาโจดๆๆๆๆๆต้องจดแล้วเข้าใจแล้วครับท่านพ่อเข้าใจแล้วครับหากเจ้ากับผัอวุโสนั้นไม่มีโชคชะตาต่อกันแม้จะยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเจ้าก็ไม่รู้ถึงความมีอยู่ของเขาหรอกดังนั้นเวลาเจอผัววุโสต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาติจดจ่อเข้าใจมาก สมกับเป็นท่านพ่อจริงๆชาฉลาดและรอบรู้จริงๆเลยครับจด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 ไม่กระนาดนันหรอกไปหาบัวอุสกันเถอะนะขอรับท่านพ่อท่านพ่อถึงแล้วครับ โอ้มาสุดก้อยจริงๆเลยบาดไม้ธรรมดาเรียบง่ายเ,เ,เ,เรียบเรียบง่ายแบบนี้มิดเดิลสุดๆเข้ากับสไตล์ของมั่อุโสแต่ก็ดูน่าคนหาเรียบง่ายสงบชนบทสุดๆเพยียงแค่ดูจากตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกเรากับว่ามีปราณบริสุทธิ์ไหลเวียนอยู่เลยเอ,อยากจะคิดเอาไว้จริงๆด้วยที่ที่บัวอุโสอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขแบบนี้มัน่สุดยอดจริงๆด้วยน่าอะไรอ่ะ ท่านพ่อดูสิมีคนอื่นอยู่ด้วยสองสามคนในบ้านของเพื่ออุโศะครับพวกเขาเป็นใครอย่างนั้นเหรออะไรนะมีคนอยู่ด้านในด้วยอย่างนั้นเหรอไหนๆๆๆๆข้าดูหน่อยสิอ่าบาบนี้เหรอ,อเห็นแล้วมีเด็กสาวสองคนและชายชรลาหนึ่งคนอืมชายชรลาผู้นั้นดูเหมือนจะมีหลักฐานกันมาเพระที่สูงมากและดูลึกลับมากโดยเฉ่นกันเนะ ยังไงก็ตามแม้ว่าการบุอพเพของเขาจะสูงมากแต่ปราณและต้นกําเนิดนั้นเหือดแห้งไปแล้วและต้นกําเนิดของเขาเหมือนจะหมดอายุไขแล้วด้วยนั่นเนี่ยตาชลาผู้นี้ไม่ใช่สหายของบุพโยโซแน่นอนโดยแท้จริง <c oughs> ท่านพ่อพูดถูกรากฐานของการบุอพเพของชายผู้นั้นสูงและแข็งแกร่งมาก ลูกพ่อข้านั้นรู้จักคนมากมายและดูคนออกเพดานพิษตาและจะบอกให้สําหรับข้าแล้วมันง่าย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 มากมากและไม่อยากจะโขเฮียนะโอ้แบบนี้เองถึงจะเป็นสหายของผู้อวสโสแต่พลังตนกําเนิดของเขานั้นเหือดแห้งแม้จะชราผู้นี้จะทรงพลังแต่พลังเหือดแห้งไปอย่างสมบูรณ์แล้วล่ะไร้พษสง สหายของบวโสนั้นะต้องแข็งแกร่งทัดเทียมกับท่านสิใ่ไหมล่ะถ้าจชะลาคนนั้นอยู่ระดับเดียวกับขา้าซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่สหายของบอรโวโสแนะนเอ,อาสุดยอดไปเลยครับท่านพ่อนอกจากชายชลาผู้นั้นแล้วยังมีบางอย่างที่น่าสนใจอีกด้วยนะดูนั่นสิถ้าจากชายชลาผู้นั้นยังมีหญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นการบ่มเพาะของเด็กสาวคนนั้นต่ำมาก แต่ในร่างกายของเธอดูเหมือนจะมีพลังอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ภายในและทัดพ่อเห็นอะไรอีกอย่านันเหรอครับอืมออพวกอวสกกำลังจะทำอะไรเพ้่อวสโสกำลังถือเข็มเงินอยู่แล้ฝังไปบนศีรษะของเด็กสาวคนนั้นเรากับว่ากำลังรักษานางอยู่ไดะนั่นมัน ไม่น่าเชื่อเลยพรังในตัวเด็กสาวคนนั้นรุนแรงมากและใครๆหล้อมรวมให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ยากันเหรอ,อนี่เธอคนนี้อน,นาคตคงไร้ขีดจำกัดแน่นอนเลยสิที่น่าเหลือเชื่อที่สุดก็คือเราเห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อวุโสนั้นใช้วิธีธรรมดาในการรักษาเท่านั้นเองอืมเป็นวิธีที่เรียบง่ายและดูสงบจังเลยนะ และควบคุมในร่างของหญิงสาวคนนั้นได้อย่างสมบูรณ์เลยราวกับว่าราวกับว่าเป็นมือของพระเจ้าเลยปราหยินหน้าผานั้นโดยทั่วไปไม่สามารถรักษาได้เพราะมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งกับต้นกำเนิดไปแล้วและจะบ่มเพาะไม่ได้อีกด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าอาการป่วยที่ไม่มีทางรักษาได้ ในเวลานี้เจียงเฉินได้ช่วยให้ซูหลิงเอ๋อล้างไขกระดูปรับร่างกายใหม่เพื่อสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับการบ่มเพาะอนั่นมันมีคนแอบดูงั้นเะรออืมนั่นคือจักรพรรดิยานจีหยวนฮาวงั้นเหรอเนี่ยท่านปู่ได้คือจักรพรรดิยานจริงๆอย่าง้นเลยเช้าคะนั่นคือบุคคลที่สําคัญระดับต้นๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์และมีชื่อเสียงอย่างมากเลยนะ อยู่ลั่นยาแช่ของลิงเอ๋อที่ข้าให้เจ้าเตรียมเอาไว้เจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเจ้าค่ะอาจารย์อยู่นี่เจ้าค่ะกลิ่นนี่มันนี่อยู่ลั่นเจ้าใส่อะไรลงไปทำไมถึงหอมขนาดนี้ลั่นเนี่ยถ้าอาจารย์ให้ข้าเอาสมุนไพเในสวนหลังบ้านมาใส่นี่โอ้ลูกชายของข้าจะเห็นหรือเปล่านนมันคืออะไรเห็นครับท่านพ่อนี่คืออะไรอย่างนั้นเหรอครับ ขิงกุ่นสมุนไพรตระกูลเดียวกับขิงช่วยเสริมสร้างการบุพเพและส่งเสริมพลังฉีในร่างกายเหลียวดวงเป็นสมุนไพรจีนโบราณจันเทศเนื้อแก้อาการเจ็บท้องเนื้อของมันมีรสฝาดหากนำไปเผาแล้วก็จะทำให้หมามและลำไส้แข็งตัวบรรเทาอาการเจ็บท้องและท้องร่วงโกดกระดูกชื่อทางการแพทย์คือโอ๊กแลนด์อัปปาเดนเน่ แปะจีนสมุนไพรของจีนโบราณมหาหงเป็นพืชสมุนไพรตระกูลเดียวกับขิงเนื่องจากได้เอาสมุนไพรทุกอย่างนั้นมารวมกันทำให้สรรพคุณในการรักษานั้นครั้งนี้คือการชำระร่างกายเข้าใจแล้วสมุนไพรที่ปลูกในสวนหลังบ้านของท่านอาจารย์นั้นดูจะเป็นสมุนไพรธรรมดาแต่ทิ้งแท้จริงแล้วสมุนไพรทั้งหมดของท่านอาจารย์นั้นเป็นยาไร้พ่ายอย่างแท้จริงเลย ใ่แล้วสมุนไพยาเชน่นนี้มันดีมากๆเลยนะเนี่ยเออนี่ประสาทสมผัสทั้ง5ของล like, ิงเอ๋อนั้นถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยเข็มกลืนของข้าจึงไม่รู้ถึงโลกภายนอกมาอุ้มเธอไปแช่ในถังสมุนไพยเถอเออะแล้วพวกนั้นเออไอพวกรวยจอมปลอมรวยไม <spe> ่มีจัดแดงรู้บ้านค่าได้ยังไงกันละเนี่ยถ้าอาจารย์ลิงเอ๋ย <lite> ยังสวมเสื้อผ้าอยู่เลยจะส่งผลอะไรหรือเปล่าเจ้าคะ นั่นสินะอืมอาจจะได้ผลได้มาเต็มร้อยแล้วถ้าอย่างงั้นก็ช่วยเจ้าตัดสินใจหน่อยก็แล้วกันนะจากการให้ข้าทียกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าเลยก็แล้วกันนะได้เลยค่ะท่าอาจารย์จุ่มลงไปเลยถพาอย่างนั้นเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าไปรับแขกด้วยนะเจ้าค่ะท่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ให้มาเชิญพวกท่านทั้งสองคนเจ้าค่ะถ้าอาจารย์อย่างนั้นเหรองงเพืพ่อเบส่เจียงเฉินเป็นปอาจารย์ของเจ้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วเจ้าค่ะ หยุนลั่นเองก็ไม่คิดว่าจะโชคดีขนาดนี้หรอกอืมเจะโชคดีจริงๆนั่นแหละที่ได้มาเป็นสิทธิ์ของบัวอุโสไม่ขาดคิดเลยว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฉิงหยุนจะรวดเร็วขนาดนี้ไม่ได้แล้วเขาต้องหาทางทําอะไรสักอย่างแล้วอะไรกันรู้สึกถึงพลังงานอะไรแปลกๆส่วนเออเจ้าต้องนาด้านเขาแล้วเข้าใจไหมท,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 ทำไมกันอย่างนั้นเลยครับท่านพ่อ มแม้ว่าข้าจะได้นำตาประทับของจักรพรรดิต,ตาหยาทให้เขบุโสไปแล้วแต่ข้าก็รู้สึกว่าแค่นี้มัน,มนยังไม่พอนะสิ <c oughs> ดูสิงหยุนสีเขาให้หลานสาวของเขาบูชาบวุโสเลยลองคิดดูสิหากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยุนเกิดอ,อะไรขึ้นบวุโสจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยด้อย่างแน่นอนเลยแบบนั้นไม่ได้การแล้ว พวกเราต้องมีภั่ไมตายเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะเบอรวุโสโคคือตัวเลืกอกที่ดีที่สุดแล้วนี่ส่วนเออหากเจ้าสามารถอยู่เคียงข้างบัววุสโสต่อไปได้และไม่ต้องไปไหนอีกแล้วล่ะกอนนะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วอย่างนง้นเหรอนี่มันหมายความว่าแต่แต่พ่อหมายความว่ายังไงกันที่พูดว่าไม่ต้องไปไหนอีกแล้วจะไม่ให้ข้าแกบต้ายหยาดอีกแล้วอย่างงี้เหรอครับ อืมส่วนเออในสถานะและพรสวรรค์ของเจ้าในอนาคตนั้นจะเป็นเพียงแค่จักรพรรดิของตาหยานไปทำไมกันเล่าลองคิดดูสิบม่มเพาะไอแข็งแกล่งและกลายเป็นหมากให้แก่พื่อวุโสอนาคตจะต้องประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะมากกว่าบรรพบุรุษเป็นไหนๆหน่่เลยถ้าอาจารย์รอทั้งสองอยู่ด้านใดแล้วเจคะพวกท่านพบที่นีได้ยังไงกันละเนี่ย อาพวกเราถามจากคนในเมืองอยู่หัวเอานะสิครับถ้าทั้งสองมีอะไรอย่างนั้นเลยครับที่อยู่ของข้ามันค้นพบหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่คิดจะหลงป่าแล้วยังไงการกระดาอยู่กลางป่ากลางเขาน่ะเนี่ยอืมผู้อวุโสช่วยข้าและลูกชายของข้าไว้มากเลยครั้งนี้ข้ามาที่นี่เพื่อขอบคุณผู้อวุโสและขอคําแนะนําจากผู้อวุโสเกี่ยวกับกระบี่ให้ลูกของข้าด้วยนะสิ พอดีว่าลูกชายของข้าค่อนข้างสนใจในวิชากระบี่หากลูกชายของข้ามีโชคที่จะบูชาท่านเป็นอาจารย์แล้วก็ก็จะทําตามคําสั่งของผู้วุฒิโสทุกอย่างเลยละด,ด,ดาบอย่างนั้นเลยใช่แล้วใช่แล้วภาพของท่านทําให้ข้าเข้าใจถึงอะไรบางอย่างมากขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นเกี่ยวกับดาบะนะดังนั้นข้าจึงจะขออยากจะขอให้ผู้วุฒิโสเป็นอาจารย์ของข้าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิชาดาบเพิ่มเติมได้ไหมล่ะขอรับอืมไม่ละ ข้ามีแผนที่จะรับลูกศิษย์เพิ่มแล้วนะหลังจากรับลูกศิษย์มาแค่คนเดียวข้าก็รู้ว่ามันยากลําบากมากแค่ไหนแม้อยุ่นลั่นจะมีความสามารถและเรียนรู้ได้เร็วแต่ก็เป็นสิ่งที่เหนื่อยมากสําหรับข้าอย่างมากเลยหากรับมาเพิ่มอีกคนแล้วก็ข้าเกรงว่าจะมีปัญหาเหนื่อยมากกว่าเดิมเหนื่อยขึ้นอีกเหนื่อยขึ้นอีกเหนื่อยขึ้นอีกแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว <S <S 1> <S 1> <S อะไรนะบุพเวสสปันรเสธอย่างนั้นเหรอครับทำไมท่านทำไมอะ่างั้นเหรอครับเนี่บอกเหตุผลได้อปล่า ข้านั้นเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายนะสิและอยากอยู่อย่างสงบสุขเพียงแค่นั้นเองดังนั้นข้าจึงไม่สนใจที่จะรับลูกศิษย์หรือว่าเจ้าเป็นลูกศิษย์หรอกนะแต่ว่าเห็นแก่ความจริงใจของเจ้าข้าจะมอบโอกาสให้เจ้าก็ย่อมได้นะสองคนนี้ดูท่าทางร่ำรวยและแต่งตัวดีอย่างมากอาจจะเป็นตระกูลใหญ่ก็ได้นะ ถ้าข้าสั่งให้พวกเขาทำงานบ้านแล้วก็มันจะต้องปฏิเสธแน่นอนเลยคนที่รักสบายขนาดนั้นนะไม่ยอมทำอะไรแบบนั้นหรอกไอ้พวกไม่มีทางทำอะไรด้วยตัวเองเดี๋ยวเจอข้าหน่อยเป็นไงนี่คือการทดสอบถ้าเจ้าผ่านได้ข้าสัญญาจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์เลยนะอเอเข้าใจแล้วครับบอกมาเลยแต่ในที่ท่านเบอวุโสจะรับข้าน้อยเป็นลูกศิษย์ถ้าทำตามทุกอย่างเลยครับต่อให้บุกน้ำลุยไฟฟ้าระเบิดระเบ้อไปข้าก็ยอมทำนะครับบอกมาได้เลย <laughs> อันที่จริงลาการทดสอบนี่นะ่งง่ายมากๆเลยนะนั่นก็เกิดการซักผ้าทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำยังไงเล่าปฏิเสธซะปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเร็ว,รวสิไอ้พวไม่เคยทำบาราไอ้พวกกับความสบายปฏิเสธเร็วๆเ,เข้าไม่มีปัญหาขอรับท่านผูวอวุโสข้าน้อยสัญญาเลยว่าข้าพยายามเป็นสิ่ของท่านอย่างเต็มที่ให้ได้เลย